ของเราไม่ว่าจะเป็นพม่าเวียดนามนะครับตอนนี้เนี่ยการก่อสร้างของเขาบูมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนะครับกับอนาคตเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้ใช้มันอย่างเต็มที่ครับผมเองมีส่วนตัวนะครับมีโอกาสได้ทำสนามบินมาหลายแห่งนะครับอย่างเขมรเนี่ยที่พนมเปญผมก็ทำตัวนั้นเป็นคอนซัลท์ให้กับบริษัทนึงอยู่ในเขมรนะครับแล้วก็สนามบินที่พม่านะครับที่มันดาเลย์ก็ทำนะครับแล้วก็ตัวท้ายสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นที่โฮจิมินห์นะครับช่วงหลังนี้นอกจากบิลดิ้งแอนด์โรดนี่ไปจับงานซีวิลได้ส่วนนึงครับก็ไปทำสะพานอยู่หน้ารัฐสภาใหม่ที่กรุงเนปิโดที่พม่าด้วยก็ไปสร้างไว้4ตัวนะครับอันนี้นอกเหนือจากงานที่ได้ทำร่วมคือผมว่าตัวนี้เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้ใช้มันอีกเยอะครับทั้งในบ้านเราแล้วก็ประเทศรอบข้างตอนนี้ AEC แล้วด้วยนี่เราต้องแข่งขันครับถ้าไม่งั้นเนี่ยหลายชาติที่เดินเข้ามาแค่กระเป๋าใบเดียวนี้เขาก็จะมานั่งทำงานแทนเราในเมืองใหญ่ๆปัจจุบันนี้ไม่ว่าเป็นอย่างพม่านะครับเอาใกล้เรามากที่สุดนะทั้งมันดาเลย์ทั้งย่างกุ้งราคาที่ดินสูงมากกว่า10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นมากกว่า10เท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดแค่ low rise นี่น้อยมากครับต่อไปก็จะมี mid rise high rise อย่างเดียวทำ presentation ทุกวันนี้ก็ง่ายนะครับเพราะมี YouTube ช่วยได้เยอะเลยก่อนหน้านี้จะลำบากนะครับที่เห็นมาทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้ว่างานที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราในช่วงเวลาแค่ปี2ปีที่จะเกิดที่นี่อีกเยอะเลยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพูดถึงเนี่ย building and road ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือรูปแบบของ curtain wall นี่เรากลับมาดูว่าพอเราพูดถึง curtain wall เนี่ยระบบของมันมีอะไรบ้างนะครับ curtain wall เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่เราใช้เรียกงานกรอบอาคารประเภทที่เป็นงานกระจกเป็นหลักนะครับ curtain wall เป็นประเภทของงานกระจกสูงที่ใช้ห่อหุ้มอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนหนึ่งของประเภทของผนังที่โปร่งแสงนะครับนอกเสียจากว่ามีดีไซน์ที่จะใช้วัสดุที่มันทึบแสงนะครับผมจะบอกว่าในระบบเราถูกแยกออกไว้เป็นแค่2ระบบแค่นั้นเองระบบในโลกของระบบของเครื่องมือมีแค่2ระบบนะครับก็คือเป็น stick system นะครับกับ unitized system หรือบางที่เนี่ยเขาเรียก panelized นะครับคือด้วยชื่อของมันเนี่ยมันจะบอกตัวมันเองนะครับคือเราจะไม่พูดถึงในเรื่องที่ว่ามันเป็นเซมิเป็นการไฮบริดเป็นการเอาตัวนั้นตัวนี้มาประยุกต์นะครับเอาแค่หัวข้อหลักมันเนี่ยมันจะมีแค่2ระบบนะครับ stick system เนี่ยมันเป็นยังไงเราจะคุ้นเคยว่าตัวระบบของ stick system เนี่ยมันก็จะมีการจัดวางเฟรมติดตั้งเฟรมทั้งในแนวตั้งแนวนอนเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับที่เราเคยเห็นในอาคารทั่วๆไปนะครับ
ติดตั้งทีละชิ้นทีละชิ้นโดยที่เราจะตัดที่สายงานหรือว่าจะตัดมาจากโรงงานก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันจะมาเป็นชิ้นไม่ได้ถูกประกอบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการติดตั้งกระจกส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่หน้าสายงานพวกนี้ระบบนี้เนี่ย เวลาเราขึ้นเฟรมเนี่ยมันจะขึ้นตามสภาพหน้างานเสร็จแล้วเราก็จะเช็คไซส์ของกระจกที่หน้างานเลยเพื่อไปตัดกระจกสั่งงานครับรูปแบบของเฟรมที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรก็ช่างเนี่ยสติ๊กหรือยูนิไทส์นะครับตัวหลักเนี่ยเราจะเรียกว่าเมาเลียนนะครับตัวหลักหมายถึงว่าตรงเฟรมตั้งนะครับเฟรมตั้งของระบบเนี่ยเราจะเรียกว่าเมาเลียนชื่อมันจะน่ารักน่ารักแต่ว่าพอเราเรียกมันเดี๋ยวมันก็จะคุ้นนะครับเมาเลียนเฟรมของสติ๊กวอลเนี่ยมาเลียนเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ชิ้นเดียวนะครับมันจะไม่เหมือนกับอีกระบบนึงนะครับแล้วก็ตัวขวานเราจะเรียกว่าทรานซัมนะครับซึ่งก็แน่นอนทรานซัมตัวนี้ก็จะมีแค่ชิ้นเดียวเหมือนกันเป็นเฟรมตัวเดียวเลยนะครับเสร็จแล้วการประกอบของตัวบนกับตัวล่างเนี่ยจะประกอบยังไงเพราะว่าความยาวของเฟรมเนี่ยของอลูมิเนียมเอ็กซ์ตรูชั่นเนี่ยมันมีจำกัดมันก็จะถูกตัดออกแล้วแต่พวกนี้เนี่ยมันจะดีไซน์ว่าจะต่อ1ชั้นหรือต่อ2ชั้นแล้วแต่ทางที่ดีเนี่ยมันควรที่จะต่อทุกๆชั้นเพราะว่า movement ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดชั้นต่อชั้นอยู่แล้วนะครับแต่ในระบบ stick wall เนี่ยมันไม่มีข้อกำหนดลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยชั้นก็จะติดตามความยาวที่ส่งมาสมมุติว่าส่งมา6เมตรก็อาจจะได้2ชั้นแล้วก็ไปต่อทีอย่างเงี้ยนะครับการต่อเนี่ย มันก็จะมีตัวเราเรียกว่าตัว insert นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะเสียบระหว่างตัวบนกับตัวล่างนะครับแล้วก็จะมีตัว bracket ยึดเข้ากับตัวคอนกรีตหรือว่าตัวโครงเหล็กก็แล้วแต่นะครับโดยขั้นตอนเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็ต้องมีการเช็คแนวอันนี้เป็นวิธีการติดตั้งของระบบของ stick นะครับก็ต้องเช็คแนวลายของสภาพของหน้างานว่าได้ไหมนะครับในแต่ละชั้นกำหนดจุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะยึดงานพวก bracket ไว้นะครับแล้วเราก็จะตัวเฟรมตั้งหรือตัวโมเลียนเนี่ยมาติดตั้งเข้ากับตัวตำแหน่งที่เราวาง bracket ยึดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวขวางก็คือตัว transom นะครับหลังจากนั้นพอมีตัวตั้งกับตัวขวางเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเอาตัวเฟรมของประตูหน้าต่างเข้ามาใส่ตามที่เราต้องการเช่นบานนั้นจะเป็นวันฟิกซ์ก็ไม่ต้องใส่ก็เพียงแต่วัดของขนาดของกระจกมาแต่ถ้าหากว่าตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยมีตรงบานประตูหน้าต่างที่จะเกิดขึ้นก็จะมาวัดขนาดเพื่อนำมาติดตั้งทีนึงนะครับขั้นตอนระหว่างตรงนี้เนี่ยซึ่งในหลายๆโครงการอาจจะไม่มีนะครับก็คือการติดตั้งตัวระบบกันไฟระบบกันไฟเนี่ยสำคัญมากก็คือเนื่องจากว่าไฟเนี่ยมันก็จะลามชั้นต่อชั้นนะครับบางทีเนี่ยระบบกันไฟเนี่ยมันไม่ได้ถูกติดตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอาคารสูงหลายอาคารเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการลามไฟขึ้นสู่ชั้นบนเนี่ยเร็วมากนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็จะติดตั้งตัวกระจกนะครับกระจกทั้งในสองส่วนนะครับในส่วนที่เรามองเห็นคนเนี่ยเราจะเรียกว่าตัว vision visible caution หรือว่า vision glass นะครับในส่วนที่มันทึบหรือว่าบริเวณหน้าคาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น spandrel panel หรือว่าเป็น spandrel glass คืออันนี้มันเป็นศัพท์ของทางระบบของเคอร์เทนวอลที่เขาเรียกกันนะครับไม่ได้ออกข้อสอบตรงนี้ ก็จะบอกว่าตัว spandrel glass หรือว่า spandrel panel เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณที่เก็บความร้อนคือบริเวณของห้องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีความร้อนมากเนื่องจากว่ามันมีระบบของการปรับอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอบริเวณหน้าอาคารเนี่ยอาจจะอยู่เหนือฟ้าแล้วก็อยู่ต่ำกว่าระดับของพื้นในชั้นต่อไปเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีการเก็บความร้อนเราเรียกว่า heat trap ซึ่งความร้อนพวกนี้เนี่ยมักจะทำให้กระจกแตกอยู่บ่อยๆกลับไปดูเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยอาคารหลายๆอาคารไม่ว่าจะเป็น
การบินไทยหรืออะไรต่างๆนะที่มีการติดตั้งในระบบของเคอร์เทนวอลล์ช่วงแรกเป็นต้นมาเนี่ยหลายอาคารไม่มีระบบที่จะใช้ Spandrel Plus หรือว่า Spandrel Panel เพราะว่าต้องการให้หน้าตาของอาคารออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเลือกใช้อาคารกระจกสมัยก่อนเนี่ยก็ถ้าไม่จบที่ Anil Glass ก็ไปจบที่ His Strengthen Glassนะครับอันบางทีเนี่ยไอ้ตรงบริเวณที่เราเรียกว่ามี heat trap เนี่ยอยู่บริเวณหน้าอาคารหรือว่าบริเวณที่มันมีความร้อนที่มันไม่สามารถระบายได้มันก็จะไปทำให้เกิดการยืดหดตัวเนี่ยของทั้งเฟรมทั้งกระจกเนี่ยมากกว่าบริเวณอื่นพอมันยืดหดตัวกระจกทุกอย่างมันสั่งมาไซส์เท่ากันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปสะกิดกันไปชนกันก็เกิดการแตกลั่นแตกได้คือบางครั้งเนี่ยวัสดุประเภทนี้เนี่ยมันอาจจะเพราะการยืดหดตัวของอลูมิเนียมกับของกระจกไม่เท่ากันอยู่แล้วอันเนี้ยเราจะบอกว่าเกิดขึ้นจากอุณหภูมิอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าบางทีอุณหภูมิเนี่ยมันไปทำให้วัสดุประเภทนึงยืดหดตัวมากกว่าวัสดุอีกประเภทนึงมันก็เลยการเกิดการแตกได้นะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเป็นประเด็นหลักที่ทำให้เกิดการแตกร้าวของกระจกอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมีการไปเปลี่ยนแล้วแน่นอนที่สุดถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเนี่ยคือผมกล้าพูดได้ว่ามากกว่า 50% ที่กระจกที่มันแตกบนอาคารเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้แทบทั้งนั้นนะครับพอเราไปเปลี่ยนใหม่เขาก็จะรีเควสแล้วว่าเอ้ยขอเป็นกระจกที่มีความแข็งแรงมากขึ้นได้ไหมมีเป็นกระจกที่มันเป็นประเภทที่มันอยู่หน้าอาคารเลยหรือเปล่ามีครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเช็คกับสเปคได้เลยอย่างเวลาผู้รับเหมาติดตั้งงานกระจกที่จะติดตั้งให้กับอาคารที่เราดูแลอยู่เนี่ยเราเช็คได้ว่าไอ้บริเวณนี้เนี่ยมันแยกยังไงกระจกในบริเวณที่มองเห็นเนี่ยคุณแยกโซนหรือเปล่าการใช้งานมันไม่เหมือนกันนะครับเราก็มาดูว่าเฟรมเนี่ยหน้าตาของมันจอมาเป็นยังไงนะครับคือสเปคเนี่ยเวลามันติดตั้งมันก็จะออกมาเห็นเป็นเฟรมนะครับแนวตั้งแนวนอนลักษณะนี้นะครับแล้วก็กระจกก็เลือกใช้ตามประเภทของการใช้งานนะครับส่วนในตัวด้านปลายเนี่ย ด้านปลายเนี่ยเราจะเรียกว่าไอตัวแคปปิ้งนะครับหรือว่าคลิปปิ้งบีบนะครับตัวนี้เนี่ยแล้วแต่ดีไซน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับบางครั้งอาจจะเป็นเรียบๆบางครั้งอาจจะเป็นตัวนี้แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นตัวตกเพื่อยึดเกาะแค่นั้นเองนะครับเรามาดูเซ็กชันว่าเซ็กชันมันเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเซ็กชันที่ประกบภายในนอกตัวนี้เป็นตัวทรานซิชันนะครับตัวมอลเลียนจะเป็นตัวตั้งซึ่งจะเป็นตัวเมมเบอร์หลักในการรับแรงนะครับการคำนวณเนี่ยการคำนวณของเฟรมของอลูมิเนียมเคอร์เทนวอลเนี่ยโดยหลักแล้วจะมาจากตัวมอลเลียนตัวนี้นะครับ